่อนจะเข้าเรื่องขออนุญาตพูดถึงภาพชุดสัก 2-3 ชุดที่ได้ถูกพูดถึงกันอย่างมากในเมื่อไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมานะครับภาพชุดแรกคือชุดนี้ครับภาพการค้นพบเมืองเอเลี่ยนโดยอัลเฟรดไอแซคมิดเดิลตันภาพชุดแรกเนี่ยถูกนำมาสอบถามในกลุ่มมิติที่6 Official Group นะครับโดยสมาชิกของเราคือคุณพานัทภาพเหล่านี้มันมาจากกลุ่มใน Facebook ชื่อ Midjourney AI ปัจจุบันได้เปลี่ยนชื่อเป็น Stable Diffusion AI โดยมีเรื่องเล่าประกอบภาพชุดนี้ว่านักสำรวจชาวอังกฤษอัลเฟรดไอแซคมิดเดิลตันได้เดินทางไปทั่วโลกในช่วงปลายคริสต์ศตวรรษที่19เพื่อค้นหาสิ่งมหัศจรรย์ทางสัตววิทยาพฤกษศาสตร์และโบราณคดีภาพถ่ายที่เพิ่งค้นพบเหล่านี้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการค้นพบอันน่าทึ่งของเขาในระหว่างทำภารกิจยังภูมิภาคที่ไม่เคยรู้จักแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แอฟริกาและป่าฝนอเมซอนน่าเสียดายวารสารและงานเขียนทั้งหมดของเขาสูญหายไปในปี1901เนื่องจากมิดเดิลตันและทีมงานของเขาได้หายตัวไประหว่างเดินทางในแถบสุมาตราเพื่อการค้นหาเมืองสาบสูญที่ดอลีตูจากเหตุโศกนาฏกรรมนี้ทำให้เราทราบรายละเอียดเพียงเล็กน้อยเกี่ยวกับสิ่งที่คุณเห็นในภาพถ่ายที่น่าสนใจเหล่านี้ก็ถือเป็นเรื่องเล่าสั้นๆประกอบภาพนะครับคำถามจากคุณพานัทและก็จากใต้คลิป YouTube อีกหลายๆท่านนะครับได้ถามว่าภาพถ่ายพวกเนี้ยมันเป็นของจริงหรือเปล่าขอตอบก่อนเลยนะครับว่าหลังจากเห็นภาพชุดเนี้ยผู้บรรยายเองสังเกตเห็นความผิดปกติด้านองค์ประกอบของภาพตั้งแต่ความคมชัดในรายละเอียดนะครับไปจนถึงเทคนิคการใช้เลนส์ในการถ่ายทั้งหมดถูกจัดองค์ประกอบอย่างดีมันผิดปกติแบบหน้าชัดหลังเบลอที่คนถ่ายภาพทั่วไปจะทราบดีว่าการใช้เลนส์เปิดรูรับแสงจนเห็นฉากหลังเบลอได้ระดับเนี้ยในยุคร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะครับคือมันไม่ควรจะมีตากล้องในยุคนั้นคนไหนพกเลนส์คุณภาพระดับเนี้ยเดินเข้าไปในป่าเพราะมันปรับค่าโฟกัสได้ยากมากๆเลยก็อย่าลืมนะครับในสมัยนั้นยังไม่มีระบบปรับโฟกัสแบบออโต้นะครับลำดับต่อมาเนี่ยถ้าสังเกตไปที่ภาพถ่ายบุคคลเนี่ยที่น่าจะหมายถึงอัลเฟรดไอแซคมิดเดิลตันหรือว่าใครก็แล้วแต่ที่อยู่ในภาพแรกเนี่ยสังเกตที่ดวงตาของเขาดีๆสิครับเงาในดวงตาทั้งสองข้างของเขามันไม่เท่ากันและบริเวณเสื้อฝั่งซ้ายมือของเขาหรือว่าฝั่งขวามือของเราเนี่ยจะเห็นว่ามันเบลอผิดหลักระยะห่างในการถ่ายภาพจนดูเหมือนว่ามันเป็นภาพตัดต่อนะครับสังเกตนะครับว่ามันตัดชับเลยว่าตรงเนี้ยเบลอตรงเนี้ยชัดยิ่งกับภาพที่มันเหมือนมีสิ่งก่อสร้างคล้าย UFO ภาพนี้ด้วยแล้วเนี่ยสังเกตที่กลุ่มคนที่กำลังยืนเรียงกันอยู่ที่ด้านล่างของภาพให้ดีๆสิครับจะสังเกตพบว่ามันไม่มีรายละเอียดเป็นตัวคนแบบที่ภาพถ่ายควรจะมีนะครับมันเหมือนกับการแบบเอาอะไรไปแต้มๆให้มันดูเป็นภาพคนอ่ะคือมันเหมือนภาพวาดมากกว่าเอาแค่นี้ก็พอนะครับผู้บรรยายขอสรุปเลยว่าภาพเซตเนี้ยถูกสร้างขึ้นโดยปัญญาประดิษฐ์หรือ AI วิเคราะห์ข้อความแล้วนำมาสร้างเป็นรูปภาพชื่อว่า Midjourney ที่ปัจจุบันเนี่ยเปิดให้บริการผ่านเน็ตเวิร์คของ Discord ในราคาต่ำสุดที่350บาทต่อเดือนต่อ200ภาพเลยครับผู้สนใจก็ต้องเข้าไปที่เว็บไซต์ของเขาเพื่อกดเข้าลิงก์ผ่านไปยังแอป Discord ก่อนนะครับซึ่งแอป Discord เนี่ยหลายคนคงรู้จักดีนะครับมันคือแอปพลิเคชันเน็ตเวิร์คที่มีผู้ใช้จำนวนมากกิจกรรมที่ทำกันในนั้นเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาจะใช้แชทคุยกันเอาไว้ประชุมพูดคุยบางทีก็เอาไว้เสวนากันในเกมซึ่งสามารถทำได้ทั้งแบบเห็นหน้าแล้วก็ไม่เห็นหน้านะครับหรือจะแค่พิมพ์ข้อความคุยกันแบบในแชท Facebook เนี่ยก็ทำได้นะครับซึ่งทาง Midjourney เองเขาใช้แอปเนี้ยในการสื่อสารระหว่างบอทของเขากับผู้ใช้ที่เรียกตัวเองว่า AI Artist หรือว่าศิลปิน AI ปัญญาประดิษฐ์คำเนี้ยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงเรื่องนี้กันทีเดียวนะครับนอกจากศิลปินพวกนี้แล้วก็จะมีแบบคนอย่างผู้บรรยายเนี่ยก็คือเข้าไปลองได้ลองไปประมาณ8ภาพแล้วก็โดนตัดสิทธิ์ครับและนอกจากภาพข้างต้นเนี่ยในกลุ่มมิติที่6เองก็ยังมีภาพอีกชุดที่ถูกถามมาคล้ายๆกันโดยคุณพิพัฒน์เป็นชุดเนี้ยนะครับสังเกตที่ตัวอักษรนะครับที่มันถูกปั๊มลงบนรูปภาพจริงๆแล้วมันควรจะอ่านออกเป็นคำนะครับแต่เนี่ยเราอ่านไม่ออกเลยก็เช่นกันนะครับมันเป็นภาพที่ถูกสร้างขึ้นโดย AI สร้างภาพเช่นกันอีกสักชุดนะครับอันเนี้ยมาจากข้อความในแฟนเพจมิติที่6ใน Facebook นะครับผู้ถามคือคุณแชมป์อภิสิทธิ์ได้ยกภาพถ่ายชุดนึงมาให้มิติที่6ดูโดยคุณแชมป์ก็ถามว่าอยากรู้มากว่าภาพพวกนี้เป็นของจริงหรือเปล่า
ภาพชุดนี้มันถูกเผยแพร่บนเพจครีเอเตอร์แห่งหนึ่งนะครับด้วยมารยาทขอไม่เอ่ยนามเพจนะครับเรามาดูที่ภาพและข้อความที่เพจดังกล่าวเขาให้ข้อมูลไว้ดีกว่าครับทางเพจเขาบอกว่ามันเป็นภาพหลุดจากหนึ่งในดาวเคราะห์ของกลุ่มดาวโอไรออนภาพถ่ายแสดงถึงอารยธรรมของดาวดวงนั้นแล้วก็ติดแฮชแท็กท้ายว่าเก็บมาฝากจากกลุ่มต่างประเทศใช่ครับนี่ก็คือฝีมือของ AI Research เพื่อสร้างภาพเช่นกันนะครับดังนั้นทางมิติที่6ก็จะไม่ตามหาความจริงอะไรต่อแล้วนะครับเพราะว่ามันก็เห็นกันอยู่ว่าเป็นภาพที่ถูกทำขึ้นมาใหม่